พอเจอปุ๊บก็เลยซื้อเลยอ่ะที่มันเป็นใสๆอย่างนี้คือยังจะเห็นอยู่ว่าข้างในแต่งตัวแบบไหนไม่ทึบจนเกินไปจนแบบปิดมิดชิดจนแบบจะไม่มีคนมาปะแป้งอยู่แล้วอะไรเงี้ย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยดิ้วดูนะรู้สึกปากซิดๆดรอปๆป่ะก่อนเริ่มคลิปขอทาปากนิดนึงนะคะมันไม่ใช่เป็นคนแบบจะใสๆป่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดถุงตามคำขอช่วงนี้เจอบ่อยนิดนึงประเด็นคือเนี่ยขอกันเก่งเนาะเนี่ยเม้นกันเก่งขอกันเก่งนี่ก็แบบใจปล้ำขอมาเต้นจัดให้อ่ะกลับจากสัมเพลมาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งว่างอัดนะคะก็เลยคิดว่าเอางี้ของทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ใช้นะจนกว่าจะมาเปิดถุงเพราะเดี๋ยวมันหายเพราะเนี่ยเวลากลับมาจากไหนก็ตามซื้อมาปุ๊บจะเวลาหยิบใช้อ่ะมันก็จะกระจายกระจุ้งกระจิ้งตามทั่วโลกทั่วบ้านอ่ะเริ่มเปิดเลยไหมยิ่งพูดต่อยิ่งพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเข้าใจไหมก่อนอื่นก่อนไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe Channel ให้เจด้วยนะคะวิดีโอนี้นะคะจะมาเปิดถุงสำเพ็งกันว่าที่ไปสำเพ็งมารอบที่แล้วอ่ะได้อะไรมาบ้างมันเยอะมากยายดูถุงนะนี่อะไรวะเนี่ยพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันแรกเลยละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่อันแรกที่แวะร้านแรกที่แวะใครดูก็จะจำได้เนาะถ้าสมมติว่าใครเพิ่งมาดูวิดีโอนี้วิดีโอแรกนะคะก็เดี๋ยวแก้มจะแปะลิงก์อันเก่าให้ละกันว่าที่แก้มไปเดินช็อปสัมเพลงมาเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นกล่องใส่ตุ้มหูคือจริงๆอ่ะข้างหน้าเนี่ยมันจะเขียนว่าใส่พวกกระดงกระดุมอะไรแบบนี้เข็มกงเข็มกัดแต่ว่าดิฉันมองว่าดูจากช่องแล้วเนี่ยมันสามารถใส่ตุ้มหูได้แล้วก็ใส่สร้อยได้ดีนะคะมันจะมีแบบมีช่องใหญ่ๆข้างบนอันนี้นะคะแก้มคิดว่าจะใส่เป็นสร้อยแล้วก็ช่องเล็กๆเนี่ยก็ใส่เป็นตุ้มหูอย่างนี้คือเวลาการเลือกเนี่ยมันควรเลือกให้พอดีกับที่เราจะได้ใช้จริงๆด้วยซึ่งตุ้มหูของเราเนี่ยปกติเป็นคนแบบไม่น้อยๆไงเป็นคนเยอะๆไงพูดตรงๆก็เลยคิดว่าเนี่ยเอาอย่างนี้ช่องอย่างนี้เลิศนะคะอันนี้จำได้ว่าประมาณ100กว่าบาทอะจำไม่ได้อะถ้าจำได้นะจะพยายามบอกราคาแต่ถ้าไม่ขึ้นก็คือจะลืมนะจ๊ะอันนี้ต่อมาคือจะเป็นพวกกิฟต์นะคะอันนี้เนี่ยซื้อจากหลายร้านมากมีหลายร้านที่เดินไปแล้วแวะแต่ก็จะมารวมกันอยู่ถุงเดียวกันนี่แหละก็พยายามจะพูดละกันเพราะว่ามันจำไม่ได้อ่ะอันแรกนะคะจะเป็นกิฟต์แบบติดแบบน่ารักมากอันนี้บอกตรงๆว่าแก้มเห็นหลายคนที่เขาติดแล้วแบบมันเหมาะกับการที่จะเอาไปติดแซมกับชาวบ้านเขาเดี๋ยวจะติดให้ดูอันนี้ก็คือน่าจะประมาณ100บาทนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้ย10ก็โหลดนึงป่ะแล้วจะนับทำไมอ่ะ12ตัว100บาทก็ตกตัวละ12บาทอ่ะหายไปล่ะทักมาเราเล่นต่อมานะคะอันนี้คือแก้มแกะไปแล้วค่ะอันนี้ก็คือแผงละ100เหมือนกันมีทั้งหมด10ตัว100บาทตกตัวละ10บาทเท่านั้น wow. แล้วเวลาเขาติดนะเขาจะติดกันนี้เดี๋ยวจะติดให้ดูประมาณนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นแบบเห็นปะมันก็จะมีความแบบดูดีขึ้นมาคือมีเล็กบ้างใหญ่บ้างกุบกิบแล้วแต่ถ้าทำผมดีๆมันจะสวยแต่อันนี้คือมัดไงมัดผมอยู่เข้าใจปะเอาออกก่อนเนาะต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็คุณป้าที่หน้าร้านมินิโซจำได้นะอันนี้เขาเชียร์หนักมากทั้งหมดเนี่ย20บาทเนี่ยหมดเนี่ย20บาทพอมานั่งคิดตอนหลังเอ้ยทำไมกูต้องคิดนานอ่ะไม่20บาทปะคิดนานมากแก้มกะว่าจะเอามาแต่งแบบสงกรานต์แบบน่ารักน่ารักอ่ะเห็นปะมันน่ารักมากจริงดูดิแล้วตอนนี้คัลเลอร์ฟูลมาแรงมากพวกกิฟต์เกิร์บอะไรพวกเนี้ยมาแรงจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์เล็กๆแบบนี้นะคะมีเป็นแบบคัลเลอร์ฟูลเลยอันเนี้ยที่เขาติดไขว้กันน่ะจำได้ใช่ไหมเนี่ยหมดเนี่ย20บาทถูกมากร้านคุณป้าเขาเนี่ยอันนี้ก็20บาทเขาจะติดเป็นแบบ2อันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่เคยเห็นใช่แต่ว่าสีมันน่ารักที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีพาสเทลที่น่ารักมากอันนี้ก็20ซึ่งอันเนี้ยน่ารักจริงเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะติดลุคนี้เลยดีกว่ามันจะเป็นแบบกิฟต์ดำทั่วไปนี่แหละแต่ว่าจะมีมุกสีขาวแบบเนี้ยให้ด้วยนะคะมันก็จะมีความแบบเวลาติดหลายๆอันก็จะน่ารักเนาะก็เลยนะคะติดหน่อยเห็นไหมมันน่ารักมากอ่ะ20บาทมาอีกค่ะเรื่อยๆไม่มีวันหมดแล้วก็มีกิ๊บดำมาด้วยอันนี้ก็กะว่าจะเอามาทำเป็นแบบเวลาไปงานไปมัดผมหรืออะไรเงี้ยต้องใช้กิ๊บดำตุนล้วนแกเข้าใจฉันอย่างว่าแบบทำไมต้องคิดนานคือทั้งหมดเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยประมาณ100-200เองอ่ะหลายร้านมากที่ขายแพงเนี่ยเนี้ยไม่กี่ร้อยกิ๊บมากเลิศถุงเนี้ยแกมาบอกตรงๆเลยว่าซื้อมาเยอะมากอันแรกเลยนะคะก็คือหมวกนั่นเองอันนี้ตั้งใจว่าจะซื้อไปทะเลนะเพราะว่ามันเริ่มเข้าซัมเมอร์แล้วใช่ไหมฉันก็เลยซ
ื้อเลยจ้าบริโลโก้ยังอยู่เลยเหมาะกับแบบชุดสีขาวก็ได้ชุดสีน้ำตาลก็ดีสีเขียวก็ยังได้สีอะไรก็ได้สีเหลืองก็ยังได้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเล่นได้กับหลายชุดมากก็เลยซื้อมานะคะแต่อันเนี้ยก็เริ่มจะไม่ชิลแล้วอันนี้นะคะจริงๆถ้าปล่อยผมจะสวยจะเป็นสไตล์แบบเป็นหมวกชื่อปานามาหรือปานาพาเอ๊ะจำอะไรไม่ถูกอะแต่ว่าทำไมกูต้องก้มก็กลัวทุกคนไม่เห็นไงถ้าอย่างนี้ก็ไม่คือป่ะมันต้องแบบให้เห็นแบบนี้แต่ว่าเขาใส่กันคือเขาใส่กันแบบปล่อยผมนะคะสยามอะขายวิวประมาณ400 500ได้นะหมวกแบบเนี้ยก็เลยซื้อมาเลยอะอันต่อมาเลยนะคะอันเนี้ยจะซื้อมาเพื่อจะทำเป็น how to ให้ทุกคนได้ดูกันนะมันจะมีทั้งหมด4ใบ4สีหมวกเนี่ยใบละ90บาทไหนๆก็ไหนๆละใส่ให้ดูไปเลยจบแกมัน90บาทรออะไรอยู่อ่ะถูกมากเลยที่สยามขายประมาณ250จำได้แม่น300เพราะแกไปซื้อมานะคะแต่คือที่สำเพ็ง90บาทอันนี้คือสีเทาคือเอาจริงหมวกเนี่ยมันดีตรงที่เวลาเราแบบไม่ได้สระผมอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พอใส่หมวกแล้วก็จะได้ดูมีอะไรขึ้นมาเนี่ยดูดีอย่างชุดตัวนี้ดำๆทำดึนทะมึนใช่พอใส่หมวกอันนี้ปุ๊บก็คือแบบก็ดูดีเลยเนี่ยอันนี้คือพรีเซนต์มากเลยแกมันน่ารักแต่ใบเนี้ยประมาณ150มั้งใบนี้แพงกว่าชาวบ้านเขาแต่มันน่ารักมากดูดีคือเห็นปุ๊บคือแบบหยิบเลยเอาดูมันน่ารักมากอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋านะคะสิ่งที่แกมได้มาคือสรุปตัดสินใจมาเลือกมาแค่3ใบแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละใบใบแรกนะอันเนี้ยก็จะเป็นไอ้นั่นแหละที่แกมจะเอาตอนที่แกมขายนั่นแหละนะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยน่ารักมากจริงๆมันมีหลายสีมากเลยนะจริงๆถ้าเลือกได้ตอนนั้นอาจจะอยากกลับไปเอาเพิ่มเพราะมันน่ารักแต่ความจริงแล้วฉันก็ลืมไปว่าเหมือนกูได้ไปเที่ยวบ่อยมากแหละราคาอันนี้จะ390หรือเท่าไหร่ไม่รู้อะประมาณเนี้ยไม่เกินก็อันต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าแบบชิวๆอะเปลี่ยนชิวๆบ้างเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเน้นแบบใส่กับยีนนะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้บอกเลยในหัวเนี่ยคือต้องใส่กับยีนเท่านั้นแล้วก็ใส่กับเสื้อยงเสื้อยืดเป็นแบบแนวแบบชิวๆเดินจัตุจักรเจ๊ๆอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะอันสุดท้ายของกระเป๋านะคะเป็นแบบสะพายชิวๆเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบสีดำบ้างนะคะก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยแต่คือนี่เสื้อดำไงก็เลยมองไม่เห็นจะมีความเป็นสันสานอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ของได้จะได้เยอะอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะมีแบบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นแบบเอาไว้ใส่เหรียญหรือใส่อะไรของสำคัญที่มันกลัวแบบกลัวหล่นตามรูอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าพร้อมไปเที่ยวแล้วเซช่วยหน่อยเซเหมือนคุณลูกพี่จะได้ยินอ่ะกระเป๋าผ่านไปอันต่อมานะคะก็สิ่งที่ขาดได้เลยก็คือเสื้อกันฝนเคยอันเนี้ยตั้งใจมากแล้วก็แบบดีใจมากเลยบอกเลยว่าแบบปีที่แล้วที่เพื่อนไปเล่นน้ำสงกรานต์แก้มใช่ป่ะแล้วเพื่อนเขาใส่เสื้อกันฝนมาแบบเฮ้ยมันดูได้เปียกมากข้างในเขาไม่เปียกเลยพอเจอปุ๊บก็เลยซื้อเลยอ่ะที่มันเป็นใสๆอย่างนี้ก็คือยังจะเห็นอยู่ว่าข้างในแต่งตัวแบบไหนจะได้ไม่แบบไม่ทึบจนเกินไปจนแบบปิดมิดชิดจนแบบจะไม่มีคนมาปะแป้งอยู่แล้วอะไรเงี้ย แล้วก็อันต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางและทีนี้เครื่องสำอางเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเปิดอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปสอนแต่งด้วยเครื่องสำอางสำเพ็งหรือไม่ก็เอามาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันว่าซื้ออะไรจากสำเพ็งมาบ้างที่เป็นเครื่องสำอางนะมันมีเยอะมากให้ดูว่าแบบสองถุงอะบอกได้เลยว่าแทบจะเหมาจากร้านจนแบบคนขายแบบซื้อไปทำอะไรอ่ะนี่ก็เลยบอกอ๋อพี่หนูเอาไปรีวิวอะไรแกจะเอาไปลองทดลองให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเครื่องสำอางสำเพ็งเนี่ยมันเวิร์กไหมแล้วมันแบบน่าลงทุนหรือเปล่านะคะถ้าใครอยากดูนะก็ฝากกดไลค์ก่อนคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะสามารถตัดคลิปทำคลิปให้แล้วนะแล้วก็มาตามคำขอแล้วนะคะที่ซื้อมาก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่จะหมดเวลาไปกับเครื่องสำอางซะมากกว่าวันนั้นคือสรุปตลาดวายเลยนะมัวแต่แบบเลือกเครื่องสำอางพวกนี้พยายามคัดมาแต่ตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กอ่ะแต่เราอยากจะเอามาลองแต่งจริงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันที่สตูดิโอตรงนี้แหละนะคะก็เลยซื้อกลับบ้านมาคนวันนี้ต้องลาแล้วนะคะขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะคะแล้วก็เอาเป็นว่ามาตามคำขอแล้ววันนี้โอเคเนาะไปแล้วนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย